าคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันนี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคืออาจารย์โทชิยูกิมิยาตะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะให้อาจารย์แนะนำตัวเองเลยนะคะว่าอาจารย์สอนที่ไหนสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเปล่าไม่ใช่ครับอาจารย์สอนที่ไหนคะสอนที่มหาวิทยาลัยโตเกียววิชาภาษาต่างประเทศครับค่ะเป็นศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษาครับเป็นศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่สามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วนะคะคุณผู้ชมอยากจะ SMS มาให้กำลังใจอาจารย์อยากจะถามอะไรวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของนโยบายจำนำข้าวนะคะเปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่นค่ะสามารถแชร์ความคิดกับเราได้ผ่าน SMS 464-2098 ค่ะก็ต้องให้แบ็กกราวด์กับคุณผู้ชมนิดนึงว่าทำไมถึงเชิญอาจารย์มิยาตะมานะคะแต่ปกติใครจะเรียกว่าโทชิคือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วรู้จักกันมา20ปีแล้วค่ะนะคะอาจารย์มิยาตะเนี่ยเป็นคนที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับแขกตอนที่แขกไปเรียนที่ญี่ปุ่น20ปีของสอนยากไหมคะสนุกครับพี่แขก20ปีที่แล้วเป็นแบบนี้ไหมคะครับจบนะคะไม่มีคำอธิบายต่อเมื่อก่อนแกนปั่นขี่จักรยานนะครับเก่งมากนายเมืองเกียวโตนะครับนี่เป็นความสามารถพิเศษที่จดจำได้เมื่อ20ปีที่แล้วคือขี่จักรยานเก่งมากมันเป็นคำชมขี่จักรยานเก่งโอเคเราไม่พูดถึงชีวิตช่วงนั้นละคืออาจารย์มิยาตะเนี่ยพอแขกตั้งแต่แขกรู้จักเนี่ยอาจารย์ก็ทำวิจัยเรื่องข้าวทำวิทยาผลปริญญาโทนะคะเรื่องการค้าข้าวในเมืองไทยแล้วแขกก็จำได้ว่าระหว่างที่ทำวิจัยก็จะมีบินไปเก็บข้อมูลที่สิงคโปร์ฮ่องกงนู่นนั่นนี่แล้วแขกในฐานะที่คนไทยก็ทำเรื่องการค้าข้าวไทยทำไมต้องไปฮ่องกงจริงๆแล้วอยากกินติ่มซำหรือเปล่า เราอ้างว่าไปเก็บข้อมูล ทำไมข้อมูลข้าวของไทยจึงมีที่ฮ่องกงด้วยล่ะคะอาจารย์ครับเพราะว่าผมศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของข้าวไทยนะครับแต่ผมได้เจอเอกสารไอ้รายงานของสถานทูตญี่ปุ่นอยู่ในฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะตกใจมากว่าข้าวไทยอร่อยที่สุดในตลาดฮ่องกงหรือสิงคโปร์ก็เลยเอ๊ะทำไมข้าวไทยอยู่ในตลาดฮ่องกงหรือสิงคโปร์อร่อยก็เลยผมก็สนใจว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของข้าวไทยไว้เป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์ค้นพบอะไรบ้างจากประวัติการศึกษาประวัติเศรษฐกิจครับข้าวไทยค้นพบอะไรที่น่าสนใจนอกจากข้าวไทยอร่อยมากแล้วนอกใจครับก็จริงๆแล้วมันมีเน็ตเวิร์กนะฮะระหว่างกรุงเทพกับฮ่องกงสิงคโปร์หรือในเอเชียนะฮะพวกเขาชาวจีนนะฮะมีบทบาทมากเขาก็จะคัดเลือกคุณภาพข้าวดีเพื่อที่จะส่งออกใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็เลยผมก็มาเมืองไทยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไปก่อนจดหมายเหตุด้วยนะครับครับก็เพราะว่าทำเรื่องข้าวแล้วใครก็จำมาโดยตลอดแหละเก็บไว้ในหัวตลอดเวลาว่าเออเรามีเพื่อนที่รู้เรื่องข้าวเรื่องการค้าข้าวดีตอนนั้นยังไม่เกิดประเด็นขึ้นมายังไม่เกิดประเด็นใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยมีประเด็นเรื่องการจำนำข้าวเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วพอดีอาจารย์มิยาตะก็มาอยู่เมืองไทยพอดีนะคะก็เลยเชิญไม่คือตะกี้ก็สับสนนิดหน่อยกำลังคิดว่าเอ๊ะจะให้อาจารย์คุยเรื่องมหาวิทยาลัยอาจารย์หน่อยนึงไหมว่าทำไมถึงชื่อมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศคะมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สอนเนี่ยครับคือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีประวัติ130กว่าปีนะครับเน้นภาษาสอนภาษาต่างประเทศนะครับมาเมื่อสมัยเมจินะ130ปีก่อนนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตอนนั้นเนี่ยพัฒนาให้ประเทศให้ญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาประเทศใช่ไหมครับก็เลยภาษาต่างประเทศก็สำคัญนะครับภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยภาษามาเลเซียด้วยก็เลยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยทั้งภาควิชาไทยศึกษาด้วยนะครับก็ปัจจุบันนี้มี26ภาษาสอน26ภาษา26ภาษาครับก็เท่าที่คุย26ภาษานี่มีภาษาที่เราคาดไม่ถึงว่าจะสอนด้วยใช่ไหมคะคุณช่อเช่นภาษาสวาฮิลีมีเปอร์เซียนด้วยแต่ที่น่าสนใจคือมีอาเซียนครบครับครับอาจารย์เคลมว่าอาจจะเป็นที่เดียวในโลกหรือเปล่าหรือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในโลกที่สอนที่ดีที่สุดอาเซียนครบเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะญี่ปุ่นก็มีมหาวิทยาลัยที่สอนด้านการต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะยึดถือว่ามันแล้วเน้น
เอเชียมากกว่าตะวันตกด้วยนะครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนหรือรัฐบาลมีสองภาษาทางประเทศนะครับแต่ว่าไม่เยอะไม่กี่ภาษานะครับและมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยสองภาษาเยอะที่สุดเยอะที่สุดในประเทศไทยประเทศอีกหนึ่งครับให้พื้นที่สำหรับโฆษณามหาวิทยาลัยแล้วนะคะนี่กลับมาคุยเรื่องข้าวขอบคุณมากมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเขียน SMS หรือว่าเขียนอีเมลเข้ามาคุยกับทางรายการเราว่าอยากจะให้ช่วยเปรียบเทียบเรื่องการจำนำข้าวหรือว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องข้าวของไทยกับญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นที่ถกเถียงกันมากว่าเอ๊ะทำไมนโยบายของญี่ปุ่นเขาก็ช่วยเหลือชาวนาเหมือนกันและทำไมพอรัฐบาลไทยเนี่ยจะมาช่วยชาวนาบ้างทำไมถึงโจมตีแล้วปรากฏว่าเราก็หาคนที่รู้เรื่องนี้ได้น้อยมากในฐานะที่อาจารย์มิยาตะแม้ว่าจะทำวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจข้าวไทยแต่ในฐานะที่เป็นคนญี่ปุ่นก็น่าจะรู้เรื่องญี่ปุ่นดีด้วยนะคะน่าจะก็เลยอยากจะให้อาจารย์มิยาตะเนี่ยมาให้ความรู้เรานิดนึงว่านโยบายเกี่ยวกับการจำนำข้าวของญี่ปุ่นเป็นอย่างไรหรือเขาเรียกว่าจำนำข้าวหรือเปล่าเขาเรียกว่าอย่างอื่นหรือเปล่าค่ะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียกว่าระบบควบคุมอาหารควบคุมข้าวนะครับค่ะจริงๆแล้วช่วงสงครามการที่สองเนี่ยรัฐบาลคุ้มครองอาหารทั้งหมดนะฮะก็เลยสงครามการที่สองเนี่ยเสร็จแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นก็ขาดอาหารใช่ไหมกับหลังสงครามโลกเนี่ยญี่ปุ่นก็แพ้ก็เลยประเทศก็เสียหายก็เลยปลูกข้าวก็มันลำบากก็เลยรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะช่วยสนับสนุนชาวนาปลูกข้าวให้มากขึ้นก็เลยมีนโยบายควบคุมอาหารนะครับก็หมายว่าซื้อข้าวราคานะครับซื้อข้าวราคาเปลือกราคาข้าวเปลือกเนี่ยสูงกว่าปกติแล้วก็ขายให้ผู้บริโภคเนี่ยราคาถูกในช่วยชาวนาด้วยช่วยผู้บริโภคด้วยแต่ว่ารัฐบาลขาดทุนแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้เป็นอธิบายประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองก็คืออันนี้ในระบบนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยทั้งสหกรณ์การเกษตรเนี่ยให้เข้มแข็งด้วยนะครับสหกรณ์การเกษตรทุกหมู่บ้านมีก็เขาก็อยู่ใกล้กับชาวนาก็ชาวนาก็ขายให้ข้าวเปลือกสหกรณ์ก่อนสหกรณ์เก็บข้าวเปลือกแล้วก็ส่งไประดับจังหวัดระดับประเทศก็ระบบสหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบทั่วประเทศเข้มงวดมากนะครับก็เลยเขาก็จะสนับแนะนำนะนโยบายเพื่อที่จะสนับสนุนชาวนานะฮะให้พรรคประชาธิปัตย์เสรีประชาธิปัตย์พรรค LDP ครับดูเรื่องดีกว่าผมนะครับก็เลยประเด็นที่สองนะที่สิ่งที่สำคัญก็คือสหกรณ์การเกษตรครับเรื่องสหกรณ์การเกษตรน่าสนใจมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่นะคะว่าประเทศไทยเองก็มีสหกรณ์การเกษตรเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนจะทำหน้าที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์บอกของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับสหกรณ์จะทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางแต่เป็นพ่อค้าคนกลางที่เข้าข้างเกษตรกรแล้วก็ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดีแล้วก็อาจารย์บอกว่าสหกรณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่อิสระจริงๆแล้วมีอำนาจถึงขั้นไปล็อบบี้รัฐบาลได้อะไรแบบนี้ทำไมเขาถึงสร้างสหกรณ์ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ได้คะคือมันมีประวัติศาสตร์นะครับก็เกิดชาวนารวมตัวกันแล้วก็ตั้งสหกรณ์ก็รัฐบาลญี่ปุ่นก็ให้ในสมัยเมจิก็ช่วยชาวนามากก็เลยให้ยอมรับว่าตั้งสหกรณ์การเกษตรได้นะครับก็สหกรณ์ก็ช่วยตัวเองได้ก็เลยมีกลุ่มกันระดับจังหวัดระดับประเทศด้วยนะครับก็เลยเจ้าองค์กรของสหกรณ์การเกษตรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้เข้มแข็งได้นะครับก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสหกรณ์การเกษตรเป็นผลประโยชน์สำหรับรัฐบาลด้วยเพราะเป็นตัวแทนของนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะว่าถ้าตั้งนโยบายระบบควบคุมอาหารเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีสหกรณ์การเกษตรนะฮะไม่มีก็ทำนโยบายอย่างนี้ไม่ได้นะครับใช่ไหมครับหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมอาหารซึ่งจริงๆแล้วมันแปลว่านโยบายควบคุมปริมาณการผลิตและนโยบายควบคุมราคาหรือกำหนดราคาของสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารโดยรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลจะไปจัดการเรื่องเหล่านี้โดยลำพังตัวเองไม่ได้ต้องจัดการผ่านสหกรณ์ซึ่งความสัมพันธ์ของสหกรณ์กับรัฐบาลอย่าลืมว่ารัฐบาลเปลี่ยนไปมาค่ะหมายความว่าพรรคที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสหกรณ์กับสหกรณ์
คืออาจารย์มิยาตะเนี่ยเป็นคนดีมากไม่ยอมใช้คําว่าสหกรณ์การเกษตรทุกสหกรณ์คือฐานเสียงของนักการเมืองที่จะต้องขึ้นไปเป็นรัฐบาลแขกพูดอย่างนี้ถูกไหมคะอืมครับสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนะครับตัวแทนของชาวนาด้วยแต่ว่าโดยเวลาเดียวกันนะฮะคดีสำหรับนักการเมืองด้วยนักการเมืองก็ช่วยมีความสามัคคีกับสหกรณ์การเกษตรหรือชาวนาก็จะเขาก็จะได้เสียงดีได้คะแนนเสียงดีก็เลยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีประโยชน์ร่วมกันแล้วค่ะอยากทราบถึงลักษณะของชาวนาที่นั่นค่ะว่าลักษณะการทำงานของชาวนาในญี่ปุ่นกับของไทย คือชาวนาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเป็นเหมือนกับนักธุรกิจการเกษตรมากกว่าของคนไทยหรือเปล่าคะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็เน้นเป็นเทคนิชมากกว่านะครับเขาก็จะคิดแบบวิธีเทคนิคของปลูกข้าวมันเป็นเขามีความรู้มากแล้วก็เขาจะเป็นเขาก็แบบว่าผู้เชี่ยวชาญชาวนาคนไทยก็มีรู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญแน่นอนจะเป็นด้านเทคนิคแต่ว่ามันคนละชาวนาญี่ปุ่นก็จะมีเก็บน้ำรักษาน้ำรักษาดินอะไรเข้มงวดมากนะครับรู้มีความต้องมีความรู้มากๆนะครับเน้นเรื่องความรู้เรื่องการปลูกข้าวกลับไปเรื่องระบบสากลแล้วก็การจำนำข้าวในยุคแรกของญี่ปุ่นก็คือว่าพรรค LDP นะคะหาเสียงผ่านสหกรณ์การเกษตรซึ่งชาวนาเป็นสมาชิกด้วยการบอกว่าจะซื้อข้าวในราคาสูงแล้วหาเสียงกับคนจนในเมืองด้วยซึ่งกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนหลังสงครามว่าจะมีข้าวสารในราคาถูกเพราะฉะนั้นทำให้พรรคการเมืองเนี่ยได้คะแนนเสียงเยอะมากมีการครหาไหมคะว่านี่เป็นประชานิยมในสมัยนั้นแน่นอนครับแน่นอ นอนถูกกล่าวหาว่าเป็นประชานิยมและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พรรค LDP ของญี่ปุ่นเนี่ยผูกขาดเสียงข้างมากกี่ปีนะคะข้างมากก็คือตั้งแต่จริงๆแล้ว1955นะครับอันนี้เป็นรวมกัน LDP นะเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้น20ปี30ปี40ปีนะฮะไออยู่ฝ่ายรัฐบาลตลอดนะ40ปีแต่ว่า40ปีนี้เป็นทรราชสิงห์ข้างมากเนี่ยแต่ว่า40ปีเขาก็เก่งมาก40ปีนี้เนี่ยนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมแทรกแซงราคาข้าวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะมีปัญหาที่อาจารย์บอกว่าพอซื้อข้าวเปลือกในราคาแพงขายในราคาถูกชาวนาก็ปลูกข้าวกันใหญ่เลยและสุดท้ายก็เกิดปัญหาที่ข้าวมากเกินไปเขาก็ต้องมีวิธีจัดการใช่ไหมก็คือถ้าอย่างนั้นนะครับรัฐบาลขาดทุนแน่นอนใช่ไหมอันนี้ประเด็นมีออกมาขอโทษไหมคะขาดทุนรัฐบาลออกมาขอโทษประชาชนไหมคะขาดทุนขอโทษเสมอครับขอโทษเสมอแต่ว่าอย่างไรก็ทำต่อต้องตามตัวนะฮะต้องตามตัวแล้วก็ขอโพสนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์มิยาตะยืนยันว่ารัฐบาลขาดทุนย่อยยับแล้วก็ขอโทษทุกปีแต่ก็ยังต้องทำต่อไปเพราะมันยังจำเป็นยกเลิกนโยบายนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะช่วยชาวนาแล้วก็ช่วยผู้บริโภคใช่ไหมครับยังไงก็ขาดทุนยกเลิกไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะครับอันนี้ประเด็นขาดทุนก็เกิดปัญหาที่ประเด็นที่หนึ่งใช่ไหมครับที่สองก็เกิดชาวนาปลูกข้าวเยอะเกินก็เลยเก็บไว้เยอะเกินใช่ไหมอันนี้ประเด็นที่สองค่าเก็บรักษาค่าการเก็บรักษาสูงแล้วมีข้าวเน่าไหมคะในโกดังมีขึ้นราไม่ครับไม่ครับต้องเก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆไม่ค่อยๆขายค่อยๆขายอาจารย์เคยบอกว่ามีเอาข้าวที่เสื่อมคุณภาพเหล่านี้ไปทำเต้าเจี้ยวด้วยไม่อะไรนะอาจารย์ไปทำมิโซะมิโซะค่ะมีบ้างครับมีบ้างไม่ก่อนเน่านะเนี่ยนะแกก่อนที่ข้าวจะเสียคือเหมือนกับว่าพอมันชื้นเยอะๆเข้าแล้วมีแนวโน้มว่ามันจะเสียก็เอาไปทำมิโซะเอาไปแปรรูปเป็นเต้าเจี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีปัญหาคือไม่ได้แปลว่ากระบวนการเนี้ยมันราบลื่นดีข้าวขายหมดมีปัญหาตลอดข้าวมีความชื้นเก็บไว้นานเก็บไม่ดีล้นโกดังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาแบบนี้ก็มีใช่ไหมคะค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาล LDP นะตัดสินใจว่านโยบายให้ชาวนาปลูกข้าวลดน้อยลงค่ะชาวนายอมรับนโยบายนี้นะครับเขาก็ค่าชดเชยได้นะเข้าใจไหมครับเข้าใจชาวนายอมรับไม่ปลูกนะฮะ
ก็คือว่าให้เงินชาวนาค่าไม่ปลูกข้าวเพื่อที่จะลดจำนวนข้าวซึ่งมันจะคล้ายๆกับนโยบายลดปริมาณการผลิตไวน์ของยุโรปก็คือจ่ายเงินให้ชาวไร่องุ่นเนี่ยไม่ปลูกองุ่นแบบนั้นนะคะคือมันน่าสนใจมากว่าคือหลังสงครามโลกเนี่ยรัฐบาลอยากจะช่วยชาวนาด้วยการที่ซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาทุกเมล็ดในราคาแพงแล้วรัฐบาลก็ขาดทุนทำมาประมาณ20ปีใช่ไหมคะอาจารย์มิยาตะคือยอมขาดทุนอย่างเงี้ยมาตลอด20ปีแล้วพอชาวนาได้เงินจากการขายข้าวมากขึ้นมากขึ้นก็ขยายพื้นที่เพาะปลูกใหญ่เลยเพราะขยายพื้นที่เพาะปลูกก็ทำให้ข้าวเนี่ยล้นตลาดในญี่ปุ่นรัฐบาลก็เลยเปลี่ยนนโยบายว่าเพื่อที่จะลดพื้นที่การผลิตข้าวแต่ไม่ได้บอกว่าจะเลิกช่วยชาวนาก็เลยไปจ้างชาวนาไม่ให้ปลูกข้าวคือทำไมชาวนาญี่ปุ่นได้ทั้งขึ้นทั้งร่องแข็งไม่เข้าใจปลูกก็ได้เงินไม่ปลูกก็ได้เงินไม่ได้ใช้วิธีที่บอกว่าให้หันไปปลูกอย่างอื่นบ้างอะไรแบบนี้ล่ะคะก็คืออยากทำอะไรก็ทำแต่ถ้าเลิกปลูกข้าวอ่ะจะให้เงินต่อไร่เท่านี้เท่านี้ทำมากี่ปีคะนโยบายจำกัดพื้นที่การผลิตข้าวประมาณ20ปี20ปีก็คืออย่างละ20ปีส่งเสริม20ปีแล้วก็พอ20ปีนี้มันเพียงพอที่จะทำให้ชาวนาเหมือนสั่งสมความมั่งคั่งได้ระดับนึงอะแล้วพอ20ปีผ่านไปก็เปลี่ยนกลายเป็นบอกว่าให้ลดพื้นที่การผลิตแล้วก็จ่ายเงินชดเชยแล้วก็มันเหมือนกับพอทำ2อันนี้มันก็สมดุลนะคะเกิดความบาลานซ์เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลก็ปล่อยให้เรื่องการผลิตและการค้าข้าวเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในการดูแลของสหกรณ์และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในตลาดเสรีซึ่งอันนี้ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับอาจารย์มิยาตะค่ะwww.voicetv.co.th เข้าถึงทุกข่าวสารสำคัญ Top News Story ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV Special Report เจาะลึกทุกประเด็นข่าวDaily Program เติมไอเดียสดใหม่ให้สมองด้วยหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดพร้อมคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวและสาระที่สำคัญอีกมากมาย Voice TVเคลื่อนชีวิตคุณเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 นทาง Voice TV ค่ะคุณผู้ชมมาคุยกับอาจารย์มิยาตะต่อแต่ว่าคุณชอบมีอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกทั้งครูใช่เมื่อสักครู่คือคุยกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการแล้วก็คุยกันเรื่องของสถานะของชาวนาก็คุยว่าเนี่ยขนาดญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาดูแลชาวนามากขนาดนี้ปลูกก็ให้ไม่ปลูกก็ให้เงินเนี่ยแล้วชาวนาก็มีคุณภาพชีวิตมีศักดิ์ศรีมีเงินทองเยอะมากในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าจากสงครามโลกที่2เป็นต้นมาที่อาจารย์บอกว่ามีชาวนาเนี่ยถึง 80% 90% ตอนนี้เหลือแค่ 30-40% คือมันก็แสดงให้เห็นว่าที่นักวิชาการไทยจำนวนหนึ่งชอบพูดว่าถ้าคุณดูแลชาวนามากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ประเทศนี้จมปลักอยู่กับการเป็นประเทศปลูกข้าวซึ่งเราไม่ควรเป็นแบบนั้นแล้วเราควรก้าวไปสู่การเป็นประเทศแบบอุตสาหกรรมใหม่อะไรแบบนี้อาจารย์ช่วยแนะนำในเรื่องนี้ไหมคะว่าการดูแลชาวนาเนี่ย
มันไม่ได้ช่วยให้ยังมีชาวนาเยอะอยู่ในประเทศก็ผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับเกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่นนะฮะในระบบควบคุมอาหารและนโยบายลดลงปริมาณผลิตอาหารผลิตข้าวใช่ไหมครับอันนี้โดนวิจารณ์มากนะครับโดยสื่อสารมวลชนก็วิจารณ์ด้วยแล้วก็นักวิจารณ์ก็วิจารณ์มากเพราะว่าขาดทุนนะครับก็ชาวนาก็บางคนไม่ตั้งใจปลูกข้าวก็อยู่ได้ใช่ไหมครับก็เลยอันนี้มีปัญหาก็เลยนโยบายของรัฐบาลก็เปลี่ยนไปนิดหนึ่งเพราะว่าให้ชาวนาปลูกข้าวโดยอิสระก็ได้นะก็คือช่วง1970นะทศวรรษ1970เวลานโยบายลดน้อยลงผลิตข้าวใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเวลาเดียวกันช่วงเดียวกันเนี่ยนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มนโยบายเนี่ยให้ชาวนาปลูกข้าวก็ขายตัวอิสระโดยตัวเองก็ได้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่ารัฐบาลคุ้มทั้งหมดเนี่ยนะชาวนาก็รู้สึกอึดอัดไม่มีความอิสระใช่ไหมครับก็เลยบางชาวนาบางส่วนเนี่ยนะเขาก็ตั้งใจที่จะปลูกข้าวคุณภาพดีใช่ไหมครับก็เลยค่อยๆเปลี่ยนนโยบายด้วยครับก็คือมันน่าสนใจตรงที่ว่านโยบายที่ไปกระตุ้นให้ชาวนาปลูกข้าวนะคะแล้วก็รัฐบาลรับซื้อราคาแพงเนี่ยดำเนินมาเกือบ20ปีพอถึงช่วงทศวรรษที่70เนี่ยก็โดนวิจารณ์นะคะช่วง20ปีที่ทำมาเนี่ยก็มีนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนอย่างพวกเรานะคะคอลัมนิสต์นักเศรษฐศาสตร์ด่ากันใหญ่เลยนะคะแต่ด้วยความที่เขานักวิชาการไม่ใช่ฐานเสียงสำคัญไงชาวนาคือฐานเสียงสำคัญของพรรค LDP นะคะเขาก็ดำเนินนโยบายนี้มาจน20ปีแต่พอ20ปีแล้วเนี่ยมันมีปัญหาแบบที่นักวิชาการบ้านเราเป็นห่วงคือทำให้ชาวนาไม่ตั้งใจปลูกข้าวหมายความว่าจะปลูกพันธุ์ดีหรือไม่ดีก็ได้เงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ฟังเสียงวิจารณ์หลังจากผ่านไป20ปีนะคะก็ปรับนิดนึงบอกว่าอ่ะก็คือนอกจากจะบังคับขายให้สหกรณ์แล้วชาวนามีอิสระที่จะเอาข้าวไปขายด้วยตัวเองหาตลาดเองแล้วถ้าชาวนามั่นใจว่าข้าวของตัวเองอร่อยที่สุดมีคนซื้อแพงกว่าที่ขายสหกรณ์แน่ๆก็ทำเลยเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันนะคะก็เลยไอ้19ทศวรรษ1990นะฮะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนนโยบายทั้งหมดนะครับคือตอน70เปลี่ยนบางส่วนแล้วมาเปลี่ยนทั้งหมดใน90คือผ่านไปอีก20ปีเปลี่ยนช้านั่นเกี่ยวกับเข้า WTO ด้วยครับช่วงนั้นพอดี WTO ขึ้นมาใช่ไหมครับก็เลยรัฐบาลก็ต้องเปิดตลาดข้าวนะครับเสรีด้วยนะครับก็เลยรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนนโยบายทั้งหมดก็เลยให้ชาวนาประมาณปลูกข้าวแล้วแต่ชาวนาปลูกอะไรก็ได้ขายที่ไหนก็ได้ขายตรงผู้บริโภคกลุ่มผู้บริโภคในเมืองก็ได้แล้วแต่อันนี้กับ 50% นะตอนปัจจุบันนี้อีก 50% ก็คือชาวนาก็ขึ้นอยู่กับสหกรณ์การเกษตรก็ได้แต่ว่าสหกรณ์การเกษตรเนี่ยจะอยู่ซึ่งรัฐบาลจะดูแลได้บ้างนะครับเพราะว่าราคาข้าวลดน้อยลงก็จะรัฐบาลก็จะช่วยบางส่วนนะครับอันนี้เป็น 50% ได้ไหมนี่คือปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ แล้วก็ไม่ได้ทำให้มีชาวนามากมายอยู่ในญี่ปุ่นแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะมีการดูแลดีกันแบบนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ไอ้ชาวนาครอบครัวนะฮะไอ้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีพื้นที่นะฮะของปลูกข้าวเนี่ยมันเล็กๆ ก็มีนะครับยังอยู่ได้แต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพอันนี้การโด่งวิจารณ์มากแต่ว่าปัจจุบันนี้ชาวนาซึ่งขยันมากแนมคุณภาพข้าวก็มีบ้างนะฮะก็มีขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกมีสองเรื่องนะครับของลักษณะของชาวนาญี่ปุ่นด้วยนะครับคือน่าสนใจมากเพราะกลายเป็นว่าพอหลังจากเข้าสู่ตลาดเสรีเต็มที่หลังทศวรรษที่90เนี่ยทำให้50% ของชาวนาที่อยู่ในตลาดเสรีเนี่ยแขกรู้สึกว่าตัวประสบการณ์ส่วนตัวของแขกที่อยู่ในญี่ปุ่นนะแขกเห็นชนิดของข้าวในตลาดให้เลือกบริโภคมากขึ้นคือเราก็มีข้าวของท้องถิ่นมากขึ้นจากเดิมเนี่ยจะมีข้าวดีๆจากไม่กี่แหล่งกลายเป็นว่าสหกรณ์เล็กๆสามารถสีข้าวเองแล้วขายทางอินเทอร์เน็ตนะคะคือจากชาวนาเนี่ยถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
แต่ในขณะที่มีอันนี้คือสำหรับชาวนาที่ทำพื้นที่ขนาดเล็กนะคะแต่สำหรับชาวนาที่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่เนี่ยก็ยังเหมือนยังอยู่ในระบบจำนำข้าวค่ะสู้เชียงเพียงแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงมากคือให้สหกรณ์เป็นคนกำหนดกลไกของตลาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กลไกของตลาดมันทำให้ราคาข้าวต่ำเมื่อนั้นรัฐบาลจะเข้ามาตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาแต่ถ้ากลไกตลาดเนี่ยราคามันทำให้ชาวนาอยู่ได้รัฐบาลก็อยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรจะเข้าจะขยับก็ต่อเมื่อชาวนาเดือดร้อนราคาข้าวตกต่ำเท่านั้นคือเรียกว่าผ่านไป40ปีกับการแทรกแซงอย่างหนัก2ทางคือแทรกแซงให้ปลูกกับไม่ให้ปลูกก็คือเข้าสู่ภาวะสมดุลพอสมควรคือสุดท้ายแล้วรัฐบาลก็ดูอยู่ห่างอย่างห่วงได้ไม่ต้องทำอะไรมากอาการที่ชาวนาต้องเอาข้าวไปขายเองคือบางส่วนขายสหกรณ์ใช่ไหมคะบางส่วนขายเองก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองเหมือนกับเป็นพ่อค้าตามปกติใช่ไหมคะครับคือเขาโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้เขามีเพื่อนช่องทางเอาเองก็ปักเอ็นจีโอผู้บริโภคในเมืองก็ได้แต่ถ้าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคญี่ปุ่นก็นิยมข้าวออร์แกนิกข้าวอะไรก้องอะไรพิเศษก็มีหลายอย่างนะฮะก็เลยชาวนาก็จะท่านบางส่วนนะฮะก็ท่านใหญ่ที่จะปลูกข้าวพิเศษนะครับพื้นเมืองอะไรพวกนี้นะขายดีมากครับขายดีมากเพราะคนเขาห่วงกันว่าการปลูกข้าวเพื่อการค้าเนี่ยทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหรือความหลากหลายของพันธุ์ข้าวเนี่ยสูญสลายหายไปปรากฏว่าจากประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยพอถึงจุดอิ่มตัวของมันนะคะคนก็ต้องกลับไปหา niche market แล้วก็ต้องไปรื้อฟื้นไอ้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเหล่านี้มาอยู่ดีแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนสุดท้ายกลไกตลาดก็จะไปขุดมันขึ้นมาได้อยู่นั่นเองตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีนะคะมีข้าวกำดอยข้าวอะไรที่ข้าวกล้องสีนิลที่แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งพันธุ์เก่าแล้วก็พันธุ์พัฒนาใหม่เริ่มมีความหลากหลายเริ่มจะพัฒนาไปคล้ายๆญี่ปุ่นบ้างแล้วบางส่วนเหมือนกันค่ะทีนี้อยากจะถามอาจารย์วิทยาตาเกี่ยวกับนโยบายจำนำข้าวของไทยบ้างว้าวว้าวว้าวนี่คือเวลาจะไม่พอใช่ไหมเพราะว่าถูกสั่งมาว่าไม่ให้มีความเห็นทางการเมืองมากนะก็รัฐบาลก็ต้องจ่ายให้ใจสตันนะใจเงินให้ชาวนาโดยเด็ดขาดโดยเร็วๆนี้ด้วยนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือสองถ้ามีข้าวสารในโกดังเนี่ยนะอยู่ๆก็ต้องขายให้ประเทศต่างประเทศก็ได้ขายในประเทศก็ได้ต้องขายเร็วๆนี้ด้วยเพราะว่าคุณภาพข้าวเนี่ยเสื่อมอะไรนะมันเสื่อมลงเสื่อมลงนะฮะง่ายมากนะครับข้าวสารข้าวแต่ถ้ามีคนบอกว่านโยบายจำนำข้าวเนี่ยไม่ควรมีรัฐบาลไม่ควรไปอุ้มชาวนามันเป็นการขาดทุนครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะผมรู้สึกว่าดีสำหรับชาวนานะครับราคาดีมากก็เลยชาวนาก็ขายให้โครงงานรับจำนำข้าวเนี่ยนะได้เงินดีก็เลยซื้อรถยนต์ซื้ออะไรมอเตอร์ไซค์ไอ้ค่าเรียนสำหรับเด็กๆก็ดีก็เลยวิถีชีวิตหรือสังของชาวนาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดใช่ไหมครับก็ดีรู้สึกดีนะแต่ว่ามันวิธีกับกลางของนโยบายเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีคือตัวนโยบายดีแต่มีปัญหาที่การดำเนินงานนะคะซึ่งก็ควรจะได้รับการปรับปรุงแต่ว่าไม่ควรยกเลิกนโยบายจำนำข้าวต้องเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนวิธีก็คือจริงๆแล้วต้องขายข้าวให้ลงสีหรือสหกรณ์ก็ได้แต่ว่ารัฐบาลก็ชดเชยค่าช่วยชาวนาพิเศษเนี่ยนะมันเป็นกำหนดร้อยทันละโลละ100บาทก็ได้150บาทก็ได้คือจ่ายส่วนต่างโดยตรงดีกว่านะครับไม่เกี่ยวกับลงสีอะไรไม่เกี่ยวกับกระบวนยุ่งยากนะฮะนี่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นคืออาจารย์วิทยาตาเท่าที่ไปเก็บข้อมูลเนี่ยรู้สึกว่าในกระบวนการในขั้นตอนเนี่ยมันมีปัญหาค่ะแต่ว่าการช่วยเหลือชาวนาเนี่ยสวัสดิการสำหรับรัฐบาลที่จะไปซับซิไดซ์เกษตรกรเนี่ยไม่ควรจะยกเลิกโดยตรงควรจะทำโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าไม่ผ่านโรงสีก็ได้ผ่านสหกรณ์ได้ผ่านสหกรณ์ก็ได้แต่ว่ายังไงก็ชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยนะเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องช่วยชาวนาคนนั้นคนนี้นะครับคือสรุปว่าง่ายๆว่าเหมือนปัญหามันอยู่ที่โรงสีทุกวันนี้มันโรงสีนิสัยดีกว่านี้นะครับอันนี้มีบทบาทมากแต่ว่ายังไงก็รัฐบาลก็ต้องช่วยชาวนาโดยตรงถ้าคนนี้ปลูกข้าวดีหรือขยันเนี่ยต้องช่วยกิโลละร้อยบาทอันนี้แค่นี้นิดเดียวก็ยังไงก็ช่วยชาวนาดีกว่านะครับ
นะครับอยากให้ช่วยโดยตรงโดยตรงแค่นี้จบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการระหว่างทางได้ใช่ไหมคะแต่คงเป็นปัญหาที่เพราะว่าประเทศไทยไม่มีระบบสากลที่เข้มแข็งเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าคะอาจารย์ครับแต่ว่ามีผมเคยไปไอ้หมู่บ้านหรือตำบลนะไอ้สหกรณ์ไอ้เกษตรจังหวัดค่ะมีระบบที่จังหวัดอะไรจังหวัดทั่วจังไอ้ทั่วประเทศเนี่ยจังหวัดเกษตรเนี่ยมีระบบที่ดูแลชาวนาได้นะครับชาวนาก็ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าโครงการรับจำนำเข้าต้องทะเบียนก่อนใช่ไหมก็เลยอำเภอเกษตรหรือจังหวัดเกษตรก็ดูเรื่องว่าชาวนาเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดสุดใช่ครับอันนั้นเป็นเขาก็ดูเรื่องว่าชาวนาคนนี้ปลูกข้าวจริงๆขยันอะไรพวกนี้ใช่ไหมคนที่กี่ไร่กี่อะไรใช่ไหมครับก็ดูเรื่องนะฮะก็เลยโดยรัฐบาลก็มีข้อมูลว่าชาวนาคนนี้ปลูกข้าวกี่ไร่ชนิดใดอะไรบ้างอะไรใช่ไหมฮะก็มีข้อมูลแล้วก็เลยเขาก็จะช่วยชดเชยจ่ายให้ชาวนาโดยตรงได้ใช่ไหมครับคือจริงๆว่ามีระบบที่สามารถช่วยชาวนาได้โดยตรงอยู่แล้วจะไปใช้ระบบที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพประสานระบบราชการอะไรก็ผมจะทำได้นะแขกเข้าใจค่ะคืออาจารย์ปิยาตาเท่าที่แขกรู้จักเนี่ยคือจะเป็นคนดีแล้วจะไม่ค่อยชอบพูดอะไรตรงๆนี่คือความพยายามในการเลี่ยงพยายามในการเลี่ยงสรุปก็คือ1ปัญหาอยู่ที่โรงสีสองก็คือว่ามีชาวนาที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีนาจริงหรือไม่ได้ทำจริงๆแต่ว่าก็ได้เงินเยอะด้วยอะไรด้วยคือมีข้าวที่ไม่ได้ปลูกในประเทศมีการรั่วไหลในกระบวนการรับซื้อจ่ายเงินถ้าไปแก้ไขกระบวนการนั้นได้นะคะทำระบบราชการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโครงการนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนี้มันมีอาจารย์เคยเล่าความประทับใจที่อาจารย์ไปจังหวัดสุรินทร์หรือที่ไหนนะคะที่บอกว่าชาวบ้านเขาตั้งสหกรณ์อะไรเองแล้วดีมากผมไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดค่ะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับทุ่งกุหลาบร้องไห้อำเภอเกษตรวิสัยนะครับผมพอดีเมื่อ10ปีก่อนนะฮะโดยเพื่อนคนไทยขับรถไปเที่ยวทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับพอดีสหกรณ์การเกษตรวิสัยจำกัดเนี่ยนะฮะก็มันจะเป็นคึกคักมากเพราะว่าชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเอาเข้าไปสหกรณ์การเกษตรนะไม่ใช่ร้องสีเอกชนนะก็ผมก็ตกใจก็เลยเข้าไปคุยกับท่านผู้จัดการนะฮะของสหกรณ์การเกษตรวิสัยจำกัดท่านเป็นชื่อบึงเกิดพานนท์นะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่านก็คนขยันมากก็ดูแลชาวนาสมาชิกสหกรณ์ดีมากก็เลยเขาก็ทั้งโรงสีด้วยขายให้ขายข้าวหอมมาดีให้บริษัทเอกชนได้ก็เลยผมก็ประทับใจมากก็เลยไปทุกปีนะฮะไปเยี่ยม10ปีไปทุกปีเลยค่ะเพื่อไปติดตามความก้าวหน้าของสหกรณ์ที่นี่แล้วอาจารย์มิยาตะบอกว่าล่าสุดข้าวของที่ร้อยเอ็ดนี่นะคะขายที่พารากอนใช่ใช่คือเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่กำจัดพ่อค้าคนกลางออกไปเป็นชาวนามีโรงสีเองแล้วก็ขายให้บริษัทที่มาสู่ผู้บริโภคโดยตรงครับเคล็ดลับความสำเร็จของสหกรณ์เกษตรวิสัยจำกัดนี้อยู่ที่ไหนคะเท่าที่อาจารย์ไปเห็นมา10ปีทำไมเขาถึงสามารถนำข้าวจากทุ่งกลาร้องไห้มาขายที่พารากอนได้คือรู้สึกว่านิสัยของผู้จัดการเพิ่งเกิดเนี่ยนะเขาก็จะนิสัยดีเขาติดต่อคุยตรงโดยตรงก็ไม่โกหกอะไรนิสัยก็พูดตรงอะไรก็ตรงๆนะฮะก็เลยก็ทุกฝ่ายเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดนะผมก็เป็นเพื่อนก็เมื่อสองวันก่อนก็เยี่ยมไอ้อิมแพคเมืองตนตานี่นะครับตอนนี้มีการแสดงของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศนะครับผมก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจด้วยก็คือขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้จัดการสหกรณ์จริงๆแล้วถ้าจะทำจริงๆก็ทำได้และทำได้สำเร็จด้วยนะคะเออแล้วก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่าเขามีนิทรรศการสหกรณ์การเกษตรแล้วทำไมเราไม่เห็นสนใจแล้วทำไมอาจารย์ถึงรู้ก็บ่นกันว่าเกษตรกรมีปัญหาแต่ไม่เคยได้ลงไปทำความเข้าใจหรือรู้จักเกษตรกรจริงๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องการลงทุนของญี่ปุ่นในเมืองไทยค่ะwww.voicetv.co.th เข้าถึงทุกข่าวสารสำคัญ Top News Story ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV
Special Report เจาะลึกทุกประเด็นข่าวDaily Program เติมไอเดียสดใหม่ให้สมองด้วยหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดพร้อมคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวและสาระที่สำคัญอีกมากมาย Voice TV มองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV พบกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดสัปดาห์นี้ไออาเซียนพาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาพลเมืองที่ไม่มีใครต้องการพวกเขาเป็นได้ทั้งเหยื่อผู้ถูกกระทำและพลังขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจของอาเซียนพร้อมชมนิทรรศการภาพถ่ายโรฮิงญาที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาได้อย่างเจ็บปวดและสวยงามเสาร์นี้เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง Voice TVช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะได้คุยกับอาจารย์มิยาตะยาวๆแล้วเราก็จับไตอาจารย์มิยาตะได้คือเวลาพูดบอกด้วยนะคะเวลาพูดอะไรเหมือนชมอ่ะจริงๆแล้วคือด่าคือจะบอกว่าต้องเอาเงินไปให้ถึงชาวนาโดยตรงแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรมากกว่านั้นคือไม่ยอมบอกว่าเอามันมีการรั่วไหลคอร์รัปชันเลยระหว่างนั้นปล่อยให้เราตีความอีกได้อะไรครับผู้ชมต้องย้อนกลับไปดูใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ถอดรหัสคำพูดต่างๆสีหน้าท่าทางของอาจารย์นะคะแล้วก็มาถอดรหัสดูแล้วเมื่อสักครู่มีการชมว่ารัฐบาลไทยเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกมาเนี่ยเก่งมากฉลาดมากไม่ยอมทำให้สากลเข้มแข็งชมโอเคเข้าเปลี่ยนเรื่องถอดรหัสเอาเองมาเรื่องของการลงทุนดีกว่าคือไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยว่ากันไปแล้วเหมือนกับตัดไม่ตายขายไม่ขาดนักลงทุนญี่ปุ่นก็มาลงทุนไทยเยอะแต่ในช่วงสักปี2ปี3ปีมานี้ตั้งแต่น้ำท่วมเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีกระแสว่าเอ๊ะญี่ปุ่นจะเปลี่ยนฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซียแล้วหรือเปล่าไปประเทศอื่นแล้วหรือเปล่าเรื่องนี้ในฐานะอาจารย์เป็นนักวิชาการญี่ปุ่นจริงไหมคะครับคือประเทศไทยเนี่ยประเทศที่สำคัญมากที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นสำหรับบริษัทญี่ปุ่นหรือชาวญี่ปุ่นในเอเชียหรืออาเซียนด้วยนะครับเพราะว่ามีญี่ปุ่นนี่มีความสัมพันธ์ดีกับประเทศไทยนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็มีความสัมพันธ์ดีกับชาวไทยคนไทยด้วยบริษัทไทยด้วยเป็นร่วมมือกันนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยออกจากประเทศไทยไม่ได้นะออกจากไม่ได้เหมือนโดนติดกับอะไรบางอย่างอยู่เป็นข่าวดีนะคะที่เรากังวลกันว่ามีม็อบมีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนักลงทุนญี่ปุ่นเขาจะย้ายฐานการผลิตออกไปหมดอาจารย์มิยาตะยืนยันว่าออกไปไม่ได้ครับทำไมถึงออกไปไม่ได้คะเพราะลงทุนมากแล้วครับก็หลวมตัวมาแล้วว่าอย่างไรถอนตัวไม่ได้ก็แล้วก็ถนัดของประเทศไทยนะฮะเพิ่มมากขึ้นก็เลยไม่ใช่แรงผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะฮะในประเทศไทยนี่ประเทศที่สำคัญมากเป็นตลาดอาหารญี่ปุ่นบ้างสินค้าจากญี่ปุ่นบ้างนะครับก็เลยก็ผู้บริโภคของประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นซื้อเยอะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความมีกำลังซื้อมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นสำคัญมากนะครับสำหรับบริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนที่เมืองไทยนะครับไม่ใช่อุตสาหกรรมรถยนต์ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะรามเมนอะไรอาหารญี่ปุ่นฟามิลี่มาร์ทอะไร หลายบริษัทเนี่ยสนใจตลาดของประเทศไทยนะครับครับคือเวลาเราพูดถึงการลงทุนของญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยคนไทยมักจะนึกถึงรถยนต์มันอย่างแรกอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เลนส์อะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่ายังมีอุตสาหกรรมที่เราอาจจะคิดไม่ถึงด้วยคือที่ทำเป็นของญี่ปุ่นที่ทำในเมืองไทยครับค่ะก็มันมีอุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะ
อันนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับบริษัทญี่ปุ่นด้วยสำหรับประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้มันเป็นสินค้าที่สำคัญมากนะสำหรับในความคิดผมนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็สำคัญนะมี high value high value value added สินค้าใช่ไหมครับก็เลยได้กำไรเยอะมากนะครับก็เลยส่งออกจากประเทศไทยเนี่ยนะครับสินค้าที่สำคัญก็คือคอมพิวเตอร์นะครับรู้จักไหมครับคอมพิวเตอร์นะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์นะขอโทษนะไม่ใช่อาหารไทยนะก็เลยส่งไปไอ้ทำประเทศนะฮะไอ้จากมันไทยนะครับสินค้าสำคัญก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยนี่คือรู้สึกว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมีบทบาทมากที่ให้ประเทศไทยพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากนะครับก็เลยแต่ว่าเวลาเดียวกันเนี่ยดีสำหรับบริษัทญี่ปุ่นด้วยชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับดียังไงคะดีคือมีโอกาสนะฮะโอกาสที่จะเข้าตลาดประเทศของประเทศไทยได้เวลาเดียวกันเนี่ยผลิตในประเทศไทย แล้วก็ส่งเพื่อที่จะส่งออกสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะในตลาดอาเซียนด้วยเอเชียด้วยออสเตรเลียอเมริกายุโรปได้แอฟริกาได้มันทั่วประเทศทั่วโลกนะฮะก็ประเทศแต่ที่เป็นประเทศที่สำคัญมากนะครับผลิตสินค้านะครับก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับทีนี้มีเรื่องอยากรู้คือได้ยินเพื่อนหลายๆคนทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเจ้านายเขาจะกังวลมากกับโครงการ2ล้านล้านว่าเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเองก็จ้องว่าจะมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นการสร้างรางการเรื่องของการซื้อรถเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือว่าอย่างน้อยก็คือจะสามารถใช้ไทยเป็นหับเชื่อมต่อรถไฟส่งของไปที่อื่นได้ทีนี้พอโครงการ2ล้านล้านมันดูท่าทางว่าจะแท้งจะเป็นไปไม่ได้แบบนี้นี่ทางญี่ปุ่นมีความกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะคือยังไงก็ในอะไรครับ Peninsula Indochine นะฮะเขาเรียกอะไรครับPeninsula Indochine คาบสมุทรอินโดจีนนี้ครับประเทศไทยเนี่ยมันจุดที่สำคัญมากที่สุดใช่ไหมครับอันนี้เป็นฮับในภูมิภาคอินโดจีนใช่ไหมครับก็เลยเส้นทางรถไฟก็ได้เส้นทางถนนดวนอะไรฮะเอเชียไฮเวย์นี่คือแล้วก็ไออีสต์เอเชียคอริดอร์รู้จักไหมครับไอก็เลยอันนี้ ยังไงก็ประเทศไทยนี่มันสำคัญมากก็เลยอยากจะช่วยรัฐบาลไทยแน่นอนนะครับแต่ว่ามันเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นก็หรือบริษัทญี่ปุ่นก็ต้องแข่งขันกับบริษัทจีนหรือเกาหลีนะครับก็ต้องแข่งขันมากแต่อาจารย์มิยาตะรู้ใช่ไหมคะว่าเราอาจจะไม่ได้ทำแล้วโครงการ2ล้านล้านเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ทำเนี่ยญี่ปุ่นจะทางญี่ปุ่นจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าแบบเอ้าเสียโอกาสเสียโอกาสแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องรอคือเป็นคนดียังมีความหวังอยู่ต้องรอขณะที่เราเริ่มหมดหวังกันแล้วกับโครงการ2ล้านล้านเป็นเมนทาลิตี้แบบญี่ปุ่นมันทำให้ใครเพิ่งนึกขึ้นได้อ่ะคือคนญี่ปุ่นไม่ค่อยด่าอะไรง่ายๆคือจะอดทนทำไมพี่แขกไปอยู่ญี่ปุ่นนานถึงเป็นแบบนี้คืออย่างเราเนี่ยเราจะแบบว่าโวยวายเนาะเนี่ย2ล้านล้านเราจะไม่ได้ทำแล้วต้องรอค่ะต้องรอเหรอคะต้องอดทนใช่ถ้าทำสัญญาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าไอ้กำลังสร้างอะไรๆอยู่นะฮะถ้ารัฐบาลก็ยกเลิกนะฮะเราก็จะต่อรอชื่อไม่ได้แต่ว่ากำลังจะไม่ลืมใช่ไหมก็ยังไงก็ต้องรอว่าดูสถานการณ์ก่อนในฐานะคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องรอใช่ไหมครับก็เราก็จะทำอะไรดีการที่จะช่วยรัฐบาลได้ไหมอะไรบรรลุได้ทำอะไรเดียวคืออาจารย์นี่ตอบบอกว่าถ้ามันทำสัญญาไปแล้วแล้วรัฐบาลถูกล้มไปมันก็ยังพอมีความหวังแต่นี่สัญญาก็ยังไม่ที่ทำสารรัฐธรรมนูญจะยังไงก็ไม่รู้อะไรก็ยังไม่ได้เริ่มต้นแล้วถ้ารัฐบาลล้มไปคือบ่นไปก็เท่านั้นก็จะทำยังไงได้ล่ะก็รอไปแล้วทำเท่าที่ทำได้นะขอบคุณค่ะที่ให้สติกันแต่ว่าแต่ของญี่ปุ่นเองเนี่ยรัฐบาลอาเบะซึ่งเราจะพูดนิดนึงซึ่งเวลาเกือบจะหมดแล้วคือในอาจารย์มิยาตะเล่าให้ฟังว่าในรอบ20ปีเลยใช่ไหมคะที่แทบจะไม่มีการโยนเงินเข้ามาในตลาดผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเลยแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นก็กำลังทำสิ่งนี้อยู่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับค่ะก็คือเขาเรียกว่าAbenomicsใช่ไหมครับAbenomicsก็คือในประเด็นที่หนึ่งก็คือfinancialนะครับเอาเงินเข้าไปตลาดมากมากด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ครับอันนี้ประเด็นที่2นะฮะค่ะประเด็นที่3ก็คือนโยบายพัฒนาปฏิรูปประเทศนะครับแต่ประเด็นที่3ก็นี่อย่างสมมติว่าคูลญี่ปุ่นอะไรใช่ไหมครับอย่างอาหารญี่ปุ่นอันนี้มันจะเป็นไม่ทราบว่าจะได้แค่ไหนบ้างนะครับก็เอกชนก็ทำได้นะแต่ว่าประเด็นที่1หรือประเด็นที่2เนี่ยนะสำคัญมากผมรู้สึกว่าประเด็นที่1นะครับเรื่อง financial นะครับเอาเงินเข้าสู่ไอ้ตลาดใช่ไหมครับก็คือ inflation target เนี่ยนะฮะอันนี้คือสำคัญมากเพื่อที่จะให้ธนาคารเอกชนของญี่ปุ่นเนี่ยเงินก็ลงทุนได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนนะครับคือขยายความนิดนึงคืออาจารย์มิยาเป็นครั้งแรกที่นายกอาเบะเนี่ยค่ะเลือกผู้ว่าแบงค์ชาติเองไล่คนเก่าออกเอาคนใหม่ออกมาที่มีนโยบายที่แบงค์ชาติเนี่ยจะต้องทำตามรัฐบาลคือผู้ว่าแบงค์ชาติคนเก่าเนี่ยไม่ยอมทำคือมีแนวคิดทางเศรษฐกิจที่สวนทางกับรัฐบาลคือคอนเซอร์เวทีฟไม่ยอมใช้เงินเยอะแต่ว่าคนนี้นะคะมีแนวคิดทางเศรษฐกิจที่คุโรดะคุโรดะซังคุโรดะซังก็คือจะเป็นเสรีนิยมแล้วก็มีความเป็นอนุรักษ์นิยมน้อยลงแล้วก็กล้าที่จะโยนเงินมาในตลาดด้วยการที่เป็นผู้ไปซื้อพันธบัตรของธนาคารทั้งหมดเลยนะคะไม่ครับแสดงว่าพรรค LDP นี้เข้มแข็งนั้นเนี่ยคือแต่ว่าในพรรค LDP เนี่ยนะครับมันมีหลายกลุ่มตัวซื้อนายกรัฐมนตรีอาเบะก็มีด้วยนะครับก็ในพรรคก็กังแข่งกันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็อาเบะนี่ทำนโยบายดีก็เลยได้คะแนนนิยมก็โอเคในการเลือกตั้งสสอะไรใช่ไหมครับก็เลยอาเบะก็มีอำนาจนะมีอำนาจอยู่ก็เลยแต่ว่าตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้นะฮะเดือนหน้านะฮะเพิ่มภาษีบริโภคนะครับ 3% ทั้งหมด 8% นะครับก็เลยเสียคะแนนนิยมคืออันนี้คืออาจจะเศรษฐกิจลดนะฮะความสามารถของเศรษฐกิจเป็นลดน้อยลงเพราะว่าขึ้นภาษีบริโภคใช่ไหมแค่ 3% ก็มีอาจจะมีกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ป่ะค่ะคุณผู้ชมก็น่าสนใจนี่เป็นเรื่องราวของประเทศที่มีประชาธิปไตยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่ให้ออกมาล้มรัฐบาลกันขึ้นภาษีแวดก็ยังไม่ล้มไล่ผู้ว่าแบงก์ชาติออกเอาคนของตัวเองขึ้นมาก็ไม่เป็นเหตุให้ใครมาล้มรัฐบาลกันง่ายๆนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะWelcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TVWe'll be right back.
ของ Divas Cafe แล้วนะคะเริ่มต้นด้วยข่าวดีหลายอย่างอาจารย์มิยาตะมาให้ข่าวร้ายกับเราซะแล้วสำหรับคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นภาษีแวดขึ้นเป็น 8% จาก 5% ทุกอย่างเดือนเมษาเป็นต้นไปตั้งแต่เมษายนนี้นะครับแพงมากไม่ 5%เพิ่ม 3% นะก็เป็น 8% แล้วอ๋อแต่ก็ไม่ได้ต่างจากไทยไทย 7% ค่ะว่าหลังจากนี้ไปก็จะเพิ่มอีกด้วยใช่ไหมคะจาก 8% ก็จะเพิ่มอีกกลายเป็น 10% แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนเป้าเขาจะอยู่ที่12มั้ยที่ 10% มั้ง10หรือ 12% คือสูงมากแต่ว่าดูสถานการณ์เศรษฐกิจปีนี้นะครับเขาก็ดูก่อนนะรัฐบาลอาเบะก็ดูก่อนว่าจะขึ้นภาษีบริโภคอีกไหมอะไรพวกนี้อาจารย์พี่บอกว่าโดนนักวิชาการถล่มวิจารณ์นักหนังสือพิมพ์คอลัมนิสต์ไม่มีใครชอบนโยบายนี้เลยของนายกรัฐมนตรีอาเบะจริง มันมีคนวิจารณ์เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาก็อาเบะก็มันเปลี่ยนนโยบายนะครับปฏิรูปนโยบายด้วยระบบนโยบายด้วยนะก็เลยก็มันหลายฝ่ายนะฮะวิจารณ์ด้วยแต่ว่าทฤษฎีของอาเบโนมิกส์เนี่ยผมรู้สึกว่าถูกต้นนะฮะ มีอนาคตนะครับนี่เป็นฝ่ายโปรรัฐบาลนั่นเนี่ยไม่ใช่โปร 100% คือต้องยอมเจ็บเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแบบนั้นใช่ไหมคะแต่อาจารย์วิยาตะเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นธรรมดาที่นักหนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายซ้ายนักวิชาการส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายซ้ายซึ่งก็จะวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบนี้อยู่แล้วซึ่งก็ดีมันทำให้เกิดการบาลานซ์การถ่วงดุลกันแต่ไม่ได้เป็นเหตุใหจะมาทำรัฐประหารใช่ไหมคะเคยมีไหมรัฐประหารในญี่ปุ่นสมัยร้อยกว่าปีมาสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วโอเคค่ะขอบคุณจบค่ะจบปิดรายการกันด้วยรายดีแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเสื้อผ้าสวยๆของเราจาก Fly Now Tree ค่ะค่ะแล้วก็ Facebook ของเรานะคะ facebook.com/divascafe email address divascafetv@gmail.com ค่ะค่ะวันนี้ Divas Cafe และอาจารย์โทชิยูกิมิยาตะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะwww.voicetv.co.th เข้าถึงทุกข่าวสาร